ุยกันดิคุยกันเดี๋ยวคัดเอานะขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์นะครับรักการเมืองในดวงใจของคุณคือใครครับลุงตู่คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงชอบนักการเมืองคนนี้เขาบริหารดีเขาอยู่มา2สมัยแล้วดีถือว่าดีมากคำถามข้อที่2นะครับเขามีคุณลักษณะการเมืองที่ดีอย่างไรที่คุณชอบเขาบริหารดีมากเขาเป็นแบบหัวหน้าก็สอบก็สอบอย่าคำนึงไม่เป็นไรเอาใหม่ตัดออกตัด2นะครับเขามีคุณลักษณะการเมืองพอไหวได้ไหมนะครับเขามีคุณลักษณะนะครับเขามีคุณลักษณะทางการเมืองที่ดีอย่างไรครับเขาเป็นผู้นำเขาเป็นแบบหัวหน้าทหารเขาบริหารประเทศได้ดีมากคือแบบประเทศเราต้องการแบบนะครับเขามีคุณลักษณะทางการเมืองที่ดีอย่างไรครับคือแบบเขาเป็นนายกใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบหัวหน้าทหารเขาทำให้ประเทศเราสงบสุขแบบเขามีทหารเยอะทำให้แบบคนไทยแบบสงบไม่วุ่นวายตอบได้ดีมากเลยครับข้อต่อไปนะครับอยากให้เขาดำรงตำแหน่งอะไรทางการเมืองเป็นนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าทหารขอเชิญคุณจักรีต่อนะครับถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เห็นคลิปนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาครับทำแล้วทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำแล้วค่ะแล้วค่ะให้กำลังใจด้วยท้ายนะครับผมอยากเห็นอนาคตการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างไรในอนาคตครับคิมคุณข้ามอะไรข้อ4ก็นั่นแหละถูกแล้วให้กำลังใจก็ใช่ไงก็ทำถามกูเมื่อกี้กูถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาเห็นวิดีโอนี้อยากให้กำลังใจอย่างไรโอเคขอโทษไอ้คนตอนแหลวะนะเอาใหม่นะเอาใหม่ไหมคิดยังถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เห็นคลิปนี้เนี่ยอยากจะให้กำลังใจเขาอย่างไรครับอยากให้กลับไปพักผ่อนแล้วก็อยู่เลี้ยงหลานครับจากใจหลานรักคุณตู่โอ้แจ่มมากเลยครับผมและคำถามสุดท้ายนะครับอยากเห็นอนาคตการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างไรครับประเทศไทยการเมืองที่ไม่มีลุงครับแต่คุณบอกว่ารักลุงนะย้อนแย้งนะครับรักลุงแล้วก็อยากให้ลุงแบบพักผ่อนครับอยากให้คนนี้เป็นนายกครับโอเคครับสรุปครับตอแหลครับผมไปดีกว่าไปพูดยอมพูดสิครับว่ารักลุงโตพูดว่ารักลุงโตรักตาเว้นรักเลยรักลุงตัวเหี้ยพี่หลงสัมภาษณ์หนูหน่อยค่ะคุณว่าอะไรคุณไม่หลงน้องโปต้าชอบนักการเมืองโอ้ยมันก็ขัดแล้วน้องโปต้าเนาะน้องทำไมไม่ไปเอายังน้องโมต้าชอบนักการเมืองคนไหนครับชอบลุงตู่ค่ะโอเคครับไม่ให้สัญญาณแล้วทำไมถึงชอบนักการเมืองคนนี้ครับเพราะว่าเขาซื้อเรือดำน้ำมาเยอะดีขนาดโอเคครับอะไรนะบอกคุณนะโอ้ยมีคุณลักษณะนักการเมืองที่อย่างไรครับมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงบริสุทธิ์ครับโอเคครับคะแนนที่4แข่งอะไรทางการเมืองนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจลุงตู่อย่างไรครับสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจค่ะขนาดนี้ครับจะเห็นการเมืองไทยในอนาคตเป็นอย่างไรครับมีพรรคที่ชื่อ